เคลื่อนไหวล่าสุดนะครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นก็ได้โพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์ Twitter นะครับโดยใช้ account ทักษิณไลฟ์ครับปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมคณะมากับสมเด็จฮุนเซนด้วยครับโดยบอกว่าขณะนี้ยังอยู่ที่ดูไบครับมาที่แม่ทัพภาคที่2นะคะที่เตรียมหารือกับทางฝ่ายกัมพูชาในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งจะเดินทางมายังพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนปราสาทพระวิหารโดยยืนยันว่ายังไม่มีรายงานว่าพันตำรวจโททักษิณจะเดินทางมาด้วยพลโทวีวลิตจรสัมฤทธิ์แม่ทัพภาคที่2เปิดเผยว่าหลังจากที่มีรายงานว่าสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างวันที่6ถึง9กุมภาพันธ์นี้ได้เตรียมหารือร่วมกับพลเอกเจียดารารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชาเพื่อหามาตรการรักษาความปลอดภัยสมเด็จฮุนเซนซึ่งจะมาเปิดหมู่บ้านธรรมชาติศรีหราชเดโชสมเด็จฮุนเซนใกล้บ้านโกมุยประเทศกัมพูชาและอาจไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลตามแนวชายแดนแต่จากการข่าวไม่มีรายงานว่าพันตำรวจโททักษิณจะเดินทางมาด้วยก็ไม่น่าหนักใจนะแต่ถามว่าท่านมาในฐานะอะไรต้องถามกันตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าท่านจะมาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าท่านคงไม่มาโดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือไม่มีอะไรนะเพราะอันนี้ก็ไม่ได้ปรากฏข่าวว่าท่านอยู่ในกัมพูชาด้วยซ้ำส่วนความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษยังไม่มีการเสริมกำลังทหารแต่อย่างใดโดยบรรยากาศจากการเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารยังคงมีกำลังทหารไทยตั้งด่านตรวจเข้มนะครับห้ามไม่ให้เข้าไปในพื้นที่อุทยานอีกทั้งบริเวณรอบเขาพระวิหารก็มีการตรึงกำลังดูแลแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องด้วยครับซึ่งก็เช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านปราสาทตาเมือนทมบ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มีการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความเรียบร้อยชายแดนโดยมีรายงานข่าวว่าสมเด็จฮุนเซนพร้อมด้วยบุตรสาวจะเดินทางไปเปิดถนนเส้นทางจากบ้านกู่อำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยระยะทาง13กิโลเมตรมุ่งหน้ามายังปราสาทตาเมือนทมซึ่งถนนเส้นดังกล่าวนี้บุตรสาวของสมเด็จฮุนเซนเป็นผู้ร่วมรณรงค์ในการหาเงินทุนสนับสนุนเพื่อก่อสร้างด้วย